การ์ดเกมที่เชื่อมต่อกับโลกต่างมิติได้จับคู่เป็นบัดดี้กับมอนสเตอร์ที่ออกมาจากการ์ดและร่วมกันฟาดฟันอุปสรรคด้วยพลังแห่งความกล้าและมิตรภาพชื่อนั้นก็คือบัดดี้ไฟท์จะถือว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะก็แบบฉันเป็นหัวหน้านี่อยากจะชี้นิ้วสั่งยังไงก็เชิญตามสบายขอแค่ฉันได้ทดสอบดาร์คคอร์แกจเจ็ตนี่ก็พอแล้วเรียกฉันเหรอโรกะอย่าเรียกว่าโรกะสิเพราะตอนนี้ฉันคือวูฟเซอร์เบอรัสดาร์คบัดดี้สกิลออนเอาละพวกเราไปอาละวาดกันดีกว่าพูดดิ้งเหรอทานแล้วนะครับเจ็บนะฟ้าทำบ้าอะไรของนายอ่ะแล้วพูดดิ้งอ่ะน้ำลายไหลย้อยแล้วเห็นหรือเปล่าเนี่ยไงแล้วทำไมถึงไม่ปลุกพร้อมแล้วเนี่ยแม่จ๋ากาโอจังที่ไม่ยอมตื่นมาออกกำลังกายยามเช้ากับแอสโมไดนั่นแหละที่ผิดนะก็เจ้าดำมานอนกรนเสียงดังนี่นะตัวเองตื่นสายก็อย่ามาโทษคนอื่นเขาสิแล้วมันความผิดใครไม่ทราบฮะกาโอจังนี่มันก็เกือบสายแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยแบบนี้ไปทัศนศึกษาสายแง่เลยเอานี่น้ำจะเย็นๆสิไปที่เหมืองโฟตอนเมทัลที่ภูเขาฟูจิใช่ไหมครับเห็นเขาว่าที่เป็นสถานที่ที่คอร์เดเคสถูกสร้างขึ้นมาแต่สงสัยจะตกรถงั้นพี่ก็ขอร้องรำและบินไปด้วยกับบัดดี้สกิลก็พอแล้วนี่นาฮะบัดดี้สกิลเหรอพลังที่ได้มาจากบัดดี้มอนสเตอร์ไงล่ะแต่ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรอกนะนั่นไงล่ะไปก่อนนะครับช่วงนี้ลูกเราอาจจะสนใจบัดดี้ไฟแม่ละเหงาจริงๆพ่อเข้าใจความรู้สึกของแม่นะแต่ตอนนี้กาโอกำลังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้ดีที่สุดนะเอาเลยดรัมใช้บอดี้สกิลแล้วบินไปกันเลยไปรวดเดียวให้ถึงโรงเรียนเลยนะฮะนี่ตอนฟีเจอร์ฟอสจงเปล่งประกายข้าบอกตอนไหนไม่ทราบว่าจะมอบพลังบัดดี้สกิลให้เจ้าหน่อยหน่อยทำไมกันเล่าพวกเราเป็นบัดดี้กันไม่ใช่เหรอข้ายังไม่ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการสักหน่อยว่าเราสองคนเป็นบัดดี้กันแต่ว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกถึงจะไม่มีบัดดี้สกิลแต่ฉันก็จะไม่ยอมตกรถเด็ดขาดเลยแล้วที่กำลังวิ่งอยู่นู่นน่ะฮะตกไหมเฮ้ยงั้นวิ่งตามไปก็แล้วกันไม่ได้เรื่องจริงๆซะด้วยทั้งเจ้าของแล้วก็บัดดี้มังกรนะว่าใครไม่ได้เรื่องฮะเอ้าทุกคนคุณครูในกินโนยามะด้วยคุณครูในกินโนยามะจะขับรถของโรงเรียนตามไปให้นะดีแล้วนี่นะได้ไปกันครบทุกคนแบบนี้ละดีแล้วก็ต้องขอบใจพวกนายทุกคนที่อุตส่าห์รอฉันนะขอบใจมากเลยรอเรออะไรล่ะนวารุคุงเองก็มาสายเหมือนกันนี่นะนั่นสิถึงจะมาสายแต่ก็ยังมาก่อนเจ้ากาโอกับเจ้าบัดดี้ติงตองเลยนะที่ติงตองนั่นมันแค่กาโอคนเดียวข้าไม่ได้เกี่ยวด้วยครูครับมีกระโดดคงเอาบัดดี้มอนสเตอร์ออกมาด้วยครับมีกฎว่าระหว่างคาบเรียนห้ามเอาบัดดี้มอนสเตอร์ออกมาไม่ใช่หรือไงมีขาโดโค้งแล้วทำไมถึงห้ามล่ะครับนอกจากเวลาที่สู้บัดดี้ไฟท์มอนสเตอร์ก็จะใช้พลังที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้ไม่เห็นจะอันตรายอะไรเลยนั่นสิดูไม่เห็นมีพิษมีภัยเลยน่ารำคาญชะมัดยากเลยผิดแล้วล่ะทั้งมังกรและก็มอนสเตอร์ตัวอื่นๆก็ต่างเป็นผู้ที่มาจากโลกใบอื่นทั้งนั้นจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะเป็นตัวอันตรายก็ได้หมอนี่นะเหรอ
ยังหาตัวผู้บุกรุกไม่เจออีกเหรอเร่งมือเข้าแล้วรายงานสถานการณ์ล่าสุดมาด้วยไอ้นี่มันฝีมือใครกันแน่เนี่ยพวกเราควรจะทำยังไงดีครับจะเย็นๆไว้ก่อนแจ้งโรงเรียนไอบอกาคุ NT ว่าวันนี้ทางเราขอยกเลิกการทัศนศึกษานี่ไม่ใช่เวลาจะมาทำแบบนั้นนะครับติดต่อไปเลยเดี๋ยวนี้ให้รถบัสของโรงเรียนไอบอกาคุ N กลับไปก่อนมอนสเตอร์ครับประกาศให้พนักงานทุกคนเตรียมอพยพและแจ้งขอความช่วยเหลือจากบัดดี้โพลิสครูครับมือถือดังเนี่ยเขาห้ามคุยโทรศัพท์ตอนขับรถนะแต่ว่าตอนนี้รถบัสก็ยังไม่น่าจะถึงเหมืองแร่นี่นะศัตรูลึกลับกำลังบุกจู่โจมเมืองโฟตอนเมทัลอยู่ค่ะแล้วเนี่ยมันคิดจะเอาโฟตอนเมทัลไปทำอะไรกันแน่เนี่ยคอมมานเดอร์ไอผมบัดดี้โพลิสทาคิฮาระซูรุกิจะไปยังที่เกิดเหตุทันทีถึงตาบัดดี้มอนสเตอร์ของเธอแล้วสินะคอมมานเดอร์วางใจได้เลยครับคอมมานเดอร์ไอผมก็จะไปด้วยครับทาสุคุคุงแล้วทาโรงเรียนล่ะไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณสเตล่าผมลากิจเรียบร้อยแล้วครับและที่สำคัญผมสังหรณ์ใจแปลกๆด้วยหรือว่าจะเป็นเจ้านั่นดีละเธอช่วยสนับสนุนทาคิฮาระคุงเขาด้วยแต่ว่าห้ามลงมือบูมบามเด็ดขาดครับแจ็คแจ็ครบกวนทีนะบัดดี้สกิลออนมันเงียบจนผิดปกติเลยนะว่าไหมแล้วรถบัสที่มาถึงก่อนล่ะอยู่ไหนเมืองแร่โฟตอนเมทัลไม่แน่ว่าบางทีอาจจะมีไอเทมที่ทำให้เล่นบัดดี้ไฟเก่งขึ้นอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวสิกะโอคุงอย่าเข้าไปคนเดียวแบบนั้นสิทุกคนกลับขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยการทัศนศึกษาถูกยกเลิกแล้วเมื่อจะเกิดอุบัติเหตุตอนนี้รถบัสเลี้ยวกลับโรงเรียนไปแล้วเธอครับตอนนี้เจ้ากะโอหายหัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับจะหาม ันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเหรอเหรอยอมยอมจะมันแต่โดยดีหยุดสร้างความเสียหายเดี๋ยวนี้เหรอโฟตอนเมทัลเป็นของฉันคนนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ฉันก็ขอสนุกกับพลังนี้ให้เต็มที่ไปเลยก็แล้วกันเหรอไรสายฟ้าพิฆาตนั่นมันการ์ดของเดเจ้าโบนี่หมอนั่นก็เป็นบัดดี้ไฟเตอร์เหมือนกันงั้นเหรออะไรกันอะไรกันดูน่าสนุกดีนี่นาเจ้าว่าเอ้ยออกมาทำไมนี่นั่นใครน่ะอันตรายโอ้ยรัมรัมนี่มันไม่ใช่การสู้ในบัดดี้ไฟท์ไม่เหมือนทุกครั้งมันอันตรายเจ้ารีบหนีไปซะรัมนายเองก็อยากจะเล่นด้วยอย่างนั้นเหรอไอ้หนูกล้าดียังไงกล้าดียังไงถึงมาทำร้ายรังวิชาไอคิจูจุสึล่ะน่าสนใจดีเน่ใช้ได้นี่ถึงจะเป็นเด็กฉันก็ไม่ออมมือให้หรอกนะพบตัวคริมินอลไฟเตอร์แล้วบัดดี้โพลิสงั้นน่ะเหตุแดนบัดดี้โพลิสรีบเพี้ยวไปจากที่นี่เราเข้าเขตแดนบัดดี้โพลิสในเขตแดนนี้เราต้องดวลกันด้วยบัดดี้ไฟท์แล้วถ้ายังไม่มีคอเด็กเคสของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกทำลายเขตแดนนี้ก็จะไม่มีวันถูกทำลายเอ้ารีบๆหยิบออกมาได้แล้วใครจะหยิบให้โง่ริวบังโก้
ฟังให้ดีเดี๋ยวครูจะรีบเข้าไปแล้วพากาโอคุกออกมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะคุณครูเรียนจิตทาสคุนักเรียนจากไอโบกาคุเอ็นที่มาทัศนศึกษาสินะรีบออกไปจากที่นี่ด่วนเลยโจมตีคอแกจิตโดยตรงเลยอย่างนั้นเหรอไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยบัดดี้โพลิสจบกันแค่นี้รับไปซะริวเอ็นจิทาสคุมาได้จังหวะพอดีเลยนะนี่นายเป็นใครกันแน่ทำอะไรกับคุณทาคิฮาระชื่อของฉันก็คือวูฟรุ่นพี่ทาสคุเกาคุงไม่เป็นไรนะที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองนายรีบไปหาคุณครูกับเพื่อนๆซะผมไม่ไปหมอนั่นมันมีบอดี้สกิลแปลกๆด้วยฉันจะทำให้แกรู้เองว่าสิ่งที่แกสร้างขึ้นมามันเป็นแค่ตำนานของวีรบุรุษจอมปลอมแบบนี้นี่เองนี่มันไม่ใช่บอดี้สกิลหรอกแล้วคืออะไรคอมเมนเดอร์ไอให้ผมใช้ฟีเจอร์ฟอสเถอะนะครับไม่ได้นะทาสคุคุงตอนนี้เราต้องเชื่อใจทาสคุคุงเท่านั้นแต่ว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครใช้มันในการสู้จริงและการจะปลดผนึกมันนั้นก็ต้องผ่านมติในที่ประชุมนานาชาติก่อนฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเองทาสคุคุงแสดงพลังทั้งหมดที่เธอมีให้ฉันเห็นทีอนุญาตให้ปลดปล่อยฟิวเจอร์ฟอสได้ค่ะปลดปล่อยฟิวเจอร์ฟอสเราฉันจะขอใช้พลังที่นายมอบให้ฉันดราโกเบลฟรุ่นพี่ทาสคุก็ทำให้พลังของการ์ดกลายเป็นจริงได้เหมือนกันฟิวเจอร์ฟอร์สงั้นเหรอไม่นึกเลยว่าไอ้ของแบบนี้จะนายชื่อวูฟสินะนี่ก็คือร่างที่แท้จริงของฉันคนนี้ไงเล่าอยู่ทางนี้โล่แห่งมังกรเขียวออกวิปลาสริวเอ็นจิทาสุคุไม่ได้เป็นแค่วีรบุรุษจอมปลอมหรอกนี่ไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่เหมือนบอดี้ไฟที่เรารู้จักเลยสักนิดเดียวคุณตะเคียระไม่เป็นไรใช่ไหมครับทำให้พลังในการ์ดออกมาจริงๆได้ยังไงพวกนายรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะนายไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นช่วยเอาไอ้นี่ไปใช้ทีครับการ์ดใบนั้นมันใช้การ์ดใบนี้จัดการหมอนั่นเลยสิครับการ์ดใบนั้นน่ะเป็นของนายไปแล้วผมถึงคืนให้ไงล่ะช่วยรับวิญญาณของผมแล้วก็ของดำที่ถูกหมอนั่นเล่นงานไปทีนะครับเกาคุงเขาให้แล้วก็รีบรับไปเถอะคุณทาเคียระฉันรับไปแล้วนะจิตวิญญาณที่ร่อร้อนของพวกนายสองคนไม่นึกเลยว่าศัตรูจะมีพลังแบบนั้นเหมือนกันน่ะถอยก่อนเถอะวุ๊บไม่ยอมให้หนีหรอกนะเขตแดนบัดดี้โพลิสไอ้เขตแดนพันเนี่ยจะมาอีกกี่รอบฉันก็จะพังทิ้งซะนี่สตาร์พาวเซอร์ของฉันน่ะไม่เหมือนกับของคุณทาเคราหรอกนะมันไม่พังง่ายๆแน่นอนถ้ายังเอาชนะฉันในการแข่งบัดดี้ไฟไม่ได้ก็ไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้รวมพลกองทัพมังกรดราโกนิกฟอสลูมิเนสแล้วพวกแกจะต้องเสียใจทีหลังดาร์กลูมิเนสฟอร์จิ้งบลัดเรสเดอะแฟลกชื่อ
ขอ Extreme Sword Dragon ไปยังช่องกลางสวมใส่ออกวิปลาสของอาร์เมอร์ไนท์อีเกิลไปช่องซ้ายแล้วบัดนี้ของอาร์เมอร์ไนท์ซาวารัสไปช่องขวาใช้บัดดี้กิฟต์ฟื้นพลังชีวิตขึ้นมางั้นเหรอพวกนี้จะบุกมาแล้วรุ่นพี่ทัสคุจัดการกินอีเกิลซะซาวารัสนี่แหละคืออาร์เมอร์ไนท์เซอร์เบอรัสมันจะรวมมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกออกมาให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเองถึงจะถูกโจมตีแต่มอนสเตอร์ในโซก็จะรับแทนไปตัวเองก็จะไม่ได้รับความเสียหายสู้การงั้นเหรอกินมอนสเตอร์ฝั่งเดียวกันเข้าไปแล้วแข็งแกร่งขึ้นขออาร์เมอร์ไนท์โอเกอร์ไปช่องซ้ายแล้วโจมตีใส่ไฟเตอร์พร้อมกับเซอร์เบอรัสคอร์ดแร็กเกอร์ไปยังช่องซ้ายสวมใส่รอยกบแล้วว่าไงนะดันส์บาร์เอเวลตอนนี้แหละแจ็คโอ้ดาบพิฆาตเท่านี้ก็รู้ผลแล้วร้อยพันนึกสี่ทิศว่าไงนะโจมตี3ครั้งต่อเนื่องจังท่านทำอะไรฉันไม่ได้ละตาฉันบ้างละการที่ทำให้การโจมตีของอีกฝ่ายไร้ผลจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางพันนึกสี่ทิศฉันเดาเอาไว้แล้วว่านายจะต้องใช้การ์ดใบนี้ขอไล่การ์ดเวทมนต์สุดกับดราก้อนิกชาร์จจะเพิ่มแก่ตัวเองตอนเนี้ยเหรอไรการ์ดใบนั้นไม่ตายกากันทูพันนิชชา UNG ทาซุคุแกคนเดียวแค่แกคนเดียวเท่านั้นดาวเทียมสร้างเขตแดนระเบิดไปแล้วยังงั้นเหรอไม่จริงนะแล้วใครเป็นคนโจมตีเข้ามาไม่พบตัวผู้โจมตีเลยค่ะเมื่อดาวเทียมมันจะพังไปเองนะคะเออร์ The first in ว่าไงนะมันเกิดอะไรขึ้นอะทางนั้นมารับแล้วนะวูฟเขตแดนบันดี้โพลิสหายไปอย่างนั้นเหรออ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอเคนะครับระวังนะครับระวังครับทราบแล้วครับครูครับขากลับก็ระวังตัวด้วยนะครับพวกเธอเองก็คงลำบากเหมือนกันฝากทักทายคอมมานเดอร์ไอด้วยแล้วกันอธิบายให้ผมฟังทีว่าพลังที่รุ่นพี่กับวูฟใช้มันคืออะไรกันแน่นายไม่รู้จะดีกว่านะบัดดี้ไฟเนอร์เป็นเกมที่สนุกนะฉันอยากให้นายเป็นคู่แข่งของฉันไปเรื่อยๆคือว่าผมแต่ว่ามันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอรัมนี่นายฟื้นแล้วเหรออะไรเนี่ยกาโอป่านนี้แล้วยังทำหน้ามันจะร้องไห้อยู่อีกเหรอไม่ใช่สักหน่อยอะว่าแต่นายไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมไม่มีแผลนะนี่คิดว่าข้าเป็นใครไม่ทราบนะฮะตรงไหนอะนายเจ็บตรงไหนเหรอบอกฉันสิโอ้ยเฮ้ยโย่ยช่วยใจเย็นๆหน่อยสิอารากามิสุดท้ายก็ได้ฟอตอนเมทัลมาตามที่ตั้งใจแล้วนี่ฉันว่าท่านผู้นั้นเองก็คงยินดี
เรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างริวเอ็นจิทาสุคุแค่มันคนเดียวเท่านั้นน้ำสารจากท่านผู้นั้นมาแช่ครับข้าไม่ได้สั่งให้เจ้าไปขโมยโฟตอนเมทัลกลับมาสักหน่อยฉันก็แค่ทำตามที่ชิโดสั่งเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญเรียบรีบอนุญาตให้ฉันไปขยี้เจ้าทาสุคุได้แล้วคนคนเดียวที่ริวเอ็นจิทาสุคุยอมรับว่าเป็นคู่แข่งของตัวเองอยู่ที่โรงเรียนไอโบกาคุเอ็นแห่งนี้ถ้าจัดการเจ้าคู่แข่งนั่นได้ทาสุคุก็จะโผล่หัวออกมาแล้วเจ้านำมาเป็นใครมิคาโดกาโอริวเอ็นจิทาสุคุความอับอายในครั้งนี้ฉันจะไม่มีวันลืม